ยาวชนไทยกว่า200คนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงวอชิงตันดีซีและมลรัฐใกล้เคียงนำโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มคนรักในหลวงในดีซีได้มารวมตัวกันที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันเมื่อเวลา 14:00 นของวันที่1พฤษภาคม2553โดยมีจุดมุ่งหมายของการมารวมตัวในครั้งนี้เพื่อที่จะทำการร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาเพื่อเป็นการถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่าคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็มีความรักหวงแหนและเคารพในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางสถานเอกอัครราชทูตได้อนุญาตให้กลุ่มจัดดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ในห้องประชุมใหญ่ของสถานเอกอัครราชทูตซึ่งก่อนที่จะมีการร้องเพลงนายยุทธพลเวชชาภินันตัวแทนของกลุ่มได้มอบหนังสือแถลงการของการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ให้กับคณะท่านดอนปริมัติวินัยเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันจากนั้นพิธีกรมนชยาเจตบุตรก็ได้อ่านแถลงการและเป็นต้นเสียงในการร่วมร้องเพลงในครั้งนี้ The coalition of His Majesty's loyal supporters of the District of Columbia is honored to announce today, this day, Saturday, May 1st, 2010, a gathering and performance to convey our loyalty, love, and respect for His Royal Highness King Bhumibol Adulyadej of Thailand. Their declaration is that today's peaceful gathering and performance holds no political motivations or agendas.And is solely dedicated to honoring His Majesty. And today's performance will include performances of singing three songs, which are the Thai National Anthem, the Thai Royal Anthem, and Long Live the King, in honor and celebration of His Majesty's magnificent and most glorious rule. Oh!